ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตาพลังวิญญาณจักรวาลแผ่สภาวะพลังเทวะออกมาโดยที่มันไม่ได้ปกคลุมร่างของมันแมลงวันหกเขาแต่เป็นร่างของมังกรมารจันทราเตาอสูรจันทราและตราเทวะโลหิตมารพวกเจ้าสามตัวนี้มันชั่วช้าดีจริงๆขนาดว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาล นั้นใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็อดสาบแช่งทั้ง3คนนี้ไม่ได้เพราะว่าระหว่างที่อีกฝ่ายกำลังพันธนาการร่างของมันแมลงหวัน6เขาก็จงใจออกแรงไม่เต็มที่เพื่อให้มันจำเป็นต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่าพูดพร่ำเลยนะมีเพียงแค่พลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเท่านั้นที่สามารถยับยั้งพลังมารของอีกฝ่ายได้ไม่เช่นนั้นพวกเราก็คงจะเสียแรงเปล่ามังกรมารจันทราโต้เถียงกลับไปเตาพลังวิญญาณจักรวาลเองก็ไม่อยากจะต่อปากต่อคำเพราะว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของมันมีความสามารถในการยับยั้งพลังมารได้อย่างรุนแรงที่สุดจริงๆอย่างไรก็ตามหากว่าทั้ง3คนใช้พลังทั้งหมดของตัวเองอย่างเต็มที่ก็สามารถผนึกร่างของอีกฝ่ายได้แบบเดียวกันทว่าทั้ง3คนนี้กลับรวมหัวกันเตาอสูรจันทราและตราเทวะโลหิตมารนั้นใสซื่อบริสุทธิ์อย่างมากไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันเป็นข้อเสนอของมังกรมารจันทราอย่างแน่นอนเมื่อเตาพลังวิญญาณจักรวาลลงมือก็ทำให้ร่างของอีกฝ่ายไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้อีกต่อไปพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินได้ประตูออกมาอย่างเต็มกำลังถึงได้ส่งผลให้ดวงวิญญาณที่แห้งเหี่ยวของอีกฝ่ายถูกสังหารลงพร้อมทั้งตีตราประทับลงไปภายในร่างของอีกฝ่ายในเวลาเดียวกันคำสาปโลหิตวิญญาณสวรรค์นั้นสามารถควบคุมร่างที่ตายแล้วเท่านั้นฉะนั้นก็ต้องทำลายดวงวิญญาณของอีกฝ่ายเสียก่อนพริบตาที่ถูกทำลายและตีตราลงไปนั้นมันเป็นช่วงที่ง่ายที่สุดที่จะทำสำเร็จหลังจากที่หลงเฉินตีตราวิญญาณลงไปก็ทำให้ร่างของอีกฝ่ายแน่นิ่งอยู่นานถึงได้ทำให้เขารู้สึกกระสับกระส่ายอย่างมากและรอคอยโชคชะตาหลังจากที่เวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบ ก็เป็นตอนที่ร่างของมารแมลงวันหกเขาได้สั่นสะท้านก่อนที่จะมีอักขระปรากฏขึ้นกลางศีรษะของมันสำเร็จแล้วหลงเฉินที่เห็นเช่นนี้ก็อดแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาไม่ได้เมื่ออักขระได้ส่องสว่างก็ทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเชื่อมถึงระหว่างกันตอนนี้อีกฝ่ายรับคำสั่งจากเขาอย่างสมบูรณ์แล้วถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แล้วสตรีที่เป็นเชื้อสายแห่งก้าวดาราได้แต่แสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาหลงเฉินที่ยังไม่ได้ก่อเส้นชีพจรสวรปากรรมเสียด้วยซ้ำกลับสามารถผนึกมารขอบเขตกษัตริย์เทวะระดับ9ได้นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้นางได้แต่แข็งค้างอยู่อย่างนั้นหลงเฉินเอามือตบเข้าใส่ทางศีรษะของมันแมลงวันหกเขาเบาๆซึ่งเมื่อสัมผัสได้ถึงความหนาแน่นของกะโหลกก็ทำให้เขาแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาโดยทันทีเป็นเพราะว่ามันแมลงวันหกเขาดุนดื้นโลหิตไปเป็นจำนวนมากถึงได้ทำให้ร่างกายที่เน่าเปื่อยได้กลับมาแข็งแกร่งทรงพลังซึ่งบาดแผลเองก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเมื่อมีมันก็ทำให้ความมั่นใจของหลงเฉินเพิ่มมากขึ้นโดยทันทีเจียบาดแผลของท่านเป็นเช่นไรบ้างหลงเฉินที่เห็นใบหน้าที่ดูซีดเผือดของอีกฝ่ายแต่ดวงตากลับแสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงก็ทำให้เขารู้สึกอับอายพร้อมทั้งรีบถามด้วยความเป็นห่วงข้าไม่เป็นไรเจ้านี่แข็งแกร่งจริงๆข้าเพิ่งจะเคยเห็นว่าเชื้อสายแห่งก้าวดาราของเรามีวิธีการมากมายเช่นนี้อยู่ด้วยสตรีนางนั้นยังคงแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาอย่างเคยอ๋อใช่ข้ามีนามว่าชิงยี่เจ้ามีนามว่าอะไรงั้นหรือสตรีนางนั้นถามออกมาข้ามีนามว่าหลงเฉินท่านแก่กว่าข้าฉะนั้นข้าจะเรียกท่านว่าชิงยี่เจียเจียก็แล้วกันท่านเรียกข้าว่าหลงเฉินไปเลยเมื่อเป็นเชื้อสายแห่งก้าวดาราด้วยกันก็ทำให้เขาสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกที่อบอุ่นได้จากนางชิงยี่พยักหน้าแล้วตอบกลับว่าเจ้าเป็นเชื้อสายแห่งก้าวดาราที่พิเศษอย่างมากมันแตกต่างไปจากพวกเราฉะนั้นการที่ได้พบเจอกับเจ้ามันช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆอ๋อใช่ชิงยี่เจียเจียบาดแผลของท่านเป็นเช่นไรบ้างมันรักษาได้หรือไม่หลงเฉินถามออกมาชิงยี่ตอบกลับว่าข้าได้รับพิษร้ายของมันแมลงวันหกเขามาเป็นเวลานานมากแล้วแม้ว่าข้าจะไม่ถึงขั้นตายแต่ทว่าการที่จะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บก็เป็นเรื่องยากอย่างมากหากว่าไม่มีพิษร้ายนี้ก็คงจะสามารถดูดกลืนพลังของข้าภายในสายธารดาราแห่งนี้ได้โดยตรงแม้ว่าจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เหมือนเก่าแต่อย่างน้อยๆก็ฟื้นฟูได้กว่า3ส่วนอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะว่าข้าได้รับพิษร้ายและเป็นเพราะว่าน้ำในแม่น้ำเองก็ถูกโลหิตมันปนเปื้อนไปหมดแล้วข้าไม่สามารถนำมันกลับมาใช้มันได้ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าเจ้าจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมก็เท่านั้นท่านหมายความว่าหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาสายธารดารานี้คือพลังรากฐานของข้าหากว่าเจ้าสามารถดูดกลืนมันได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้ามากหากว่าเจ้าทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันทิ้งอย่างเสียเปล่า
ชิงยี่ตอบกลับบางทีข้าอาจจะพอหาวิธีทำให้น้ำบริสุทธิ์อีกครั้งหลังจากที่กรองมันได้แล้วก็ค่อยดูดกลืนกลับเข้าไปแล้วจะสามารถฟื้นฟูพลังของท่านได้หรือไม่หลงเฉินถามกลับไปชิงยี่สายศีรษะแล้วตอบกลับว่าไม่มีเวลาเจ้าลองดูสิหลังจากนั้นหลงเฉินก็ตระหนักได้ว่าไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนเลยที่สายธารดาราเริ่มที่จะยกตัวขึ้นก่อนที่ประกายแห่งดวงดาราจะแยกตัวออกจากผิวน้ำและล่องลอยขึ้นสู่ม่านฟ้าพลังของพวกเรานั้นมาจากดวงดาราเหนือม่านสวรรค์ข้าไม่สามารถควบคุมมันได้อีกแล้วฉะนั้นไม่ว่ามันจะมาจากที่ไหนก็จะกลับไปยังสถานที่แห่งนั้นฉะนั้นแล้วหากว่าเจ้ามีวิธีการในการดูดกลืนมันก็รีบดูดกลืนไม่เช่นนั้นมันก็จะสลายหายไปทั้งหมดชิงยี่ตอบกลับในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจี๋ยเจี๋ยที่ช่วยเหลือจริงๆหลงเฉินตอบกลับเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันเร่งด่วนอย่างมากเจ้าตั้งใจดูดกลืนพลังไปเถอะข้าจะช่วยคุ้มกันเจ้าเองชิงยี่พยักหน้าของนางไม่จำเป็นภายในอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกแห่งนี้เต็มไปด้วยขุมสมบัติมากมายเจ้าสามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูพลังของเจ้าได้การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ใกล้จะมาถึงแล้วฉะนั้นเจ้าต้องรีบทำมันเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้เองที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลได้พูดขึ้นมาเมื่อชิงยี่มองออกไปทางเตาพลังวินจักรวาลในตอนนี้ก็ทำให้ดวงตาของนางหดเล็กลงอย่างฉับพลันเพราะว่าก่อนหน้านี้ความสนใจของนางจดจ่อกับร่างของมันแมลงวันหกเขาเท่านั้นท่านคือนางส่งเสียงสั่นๆออกมาด้วยความรู้สึกไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่านางรู้ถึงสถานะของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีไปเธอหลงเฉินมีความสามารถในการปกป้องตัวเองอยู่แล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดต่อนี่ทำให้ชิงยี่ยับยั้งความรู้สึกตกตะลึงเอาไว้ก่อนที่จะทำความเคารพให้กับอีกฝ่ายพลางพยักหน้าให้กับหลงเฉินพร้อมบอกให้เขาระมัดระวังตัวก่อนที่จะหายตัวไปอย่างฉับพลันเมื่อชิงยี่หายตัวไปก็เป็นตอนที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลมังกรมารจันทราเตาอสูรจันทราตระเทวะโลหิตมารรวมถึงมารแมลงวันหกเขาถูกเก็บกลับไปเขาสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันก่อนที่จะเรียกเอาปรากฏการณ์สายธารดาราของตัวเองออกมาดูดกลืนนบลังแห่งดวงดาราภายในสถานที่แห่งนี้เข้าไปตอนนี้เองที่เขาดูราวกับกลายเป็นผู้ควบคุมสายธารแห่งนี้ถึงได้ทำให้เขาถือครองพลังอันยิ่งใหญ่หลายเท่าตัวมันเป็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เผลอๆอาจจะทำให้ปรากฏการณ์สายธารดาราของเขาระเบิดออกบัดซบหลงเฉินมันเป็นฝีมือของเจ้ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เฉินเฟิงหยานตงซิงเยเว่และคนอื่นๆปรากฏตัวขึ้นมาและเมื่อได้เห็นร่างของหลงเฉินก็ทำให้ดวงตาของพวกเขากลายเป็นสีแดงก่ำโดยทันทีจริงๆแล้วพวกเขาล้วนแล้วแต่ยังฝึกตนอยู่ที่ขอบฝั่งแต่ทว่าทันใดนั้นเองที่มีคลื่นยักษ์ย้ายกวาดเข้ามาสังหารพัวก้องของพวกเขาถึงได้ทำให้พวกเขาได้แต่หวาดผวาแต่ความรู้สึกสงสัยก็ยังคงกระตุ้นให้พวกเขารอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้พยายามสำรวจที่แกนกลางของแม่น้ำแห่งนี้ซึ่งตลอดเส้นทางนี้พวกเขาต่างหวาดกลัวจนในที่สุดเมื่อได้พบกับร่างของหลงเฉินก็พากันกระโจนเข้าใส่โดยทันทีแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จริงแต่ทว่าพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของหลงเฉินที่ลงมือสังหารคนของพวกเขาไปมากมายขนาดนั้นเป็นเพียงแค่ฝูงมดปลวกแต่กลับกล้าอดเก่งต่อหน้าปู่หลงซานนั้นรึวันนี้ข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รู้ซึ้งหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพลางคิดที่จะเรียกเอามันแมลงวันหกเขาออกมาไร้สาระเจ้าคิดที่จะใช้ค้อนทุบแมลงวันงั้นรึตั้งใจดูดกลืนพลังแห่งดวงดาราไปเถอะเหยาหลิงเอ๋อมันถึงเวลาที่เจ้าจะได้แสดงพลังของตัวเองแล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาเตาอสูรจันทราปรากฏขึ้นโดยที่อัครทั่วร่างส่องแสงสว่างสวยออกมาและทำให้ร่างดูโปร่งแสงก่อนที่จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพุ่งเข้าหาร่างของเฉินเฟิงและคนอื่นอาวุธของเฉินเฟิงและคนอื่นๆต่างฟาดฟันเข้าใส่ทางเตาอสูรจันทราก่อนที่จะเกิดการระเบิดและทำให้ร่างของพวกเขาถูกกระแทกปลิวออกไปไกลหลงเฉินได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าเตาอสูรจันทราแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรกันตอนนี้มันยังอยู่ในสภาวะที่เลือนรางแต่ทว่ากลับแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้เลยงั้นหรือเตาอสูรจันทรากระแทกร่างของอีกฝ่ายปลิวออกไปโดยที่ร่างของนางยังคงขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและพริบตานี้ก็ปกคลุมทั้งสายธารแห่งนี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์ขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพุ่งเข้าหาร่างของเฉินเฟิงและคนอื่นๆหลงเฉินเกอเกอท่านตั้งใจดูดซับพลังของมันเถอะข้าจะช่วยเหลือท่านในการขัดขวางพวกมันเอาไว้เองเหยาหลิงเอ๋อพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ
ตอนนี้เองที่เฉินเฟิงหยานตงซิงเยเว่และคนอื่นๆที่ถูกกระแทกปลิวออกไปต่างแสดงท่าทางที่เดือดดาลพร้อมทั้งส่งการโจมตีอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามเหยาหลิงเอ๋อในร่างโปร่งแสงกลับสร้างม่านพลังขึ้นมาถึงได้ทำให้การโจมตีทั้งหลายทำได้เพียงแค่สร้างคลื่นระลอกแต่ก็ไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนใดๆให้กับนางได้ไม่เพียงแค่ยอดฝีมือจากทางเผ่าศูนย์สวรรค์เท่านั้นเพราะว่าทางเผ่าอื่นๆเองก็ลงมือโจมตีเข้าใส่ทางนางแบบเดียวกันแต่ทว่านางก็คงอยู่ดีอย่างเคยหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านางแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่ตอนไหนกันนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเตาพลังวิญญาณจักรวาลมังกรมารจันทราและตราเทวะโลหิตมารเสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามตอนนี้การควบรวมพลังแห่งดวงดารานั้นสำคัญที่สุดแล้วเขาสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งใช้พลังแห่งปราการในการควบคุมสายทันดาราเพื่อไม่ให้มันสลายหายไปอย่างสูญเปล่าเมื่อเขาดูดกลืนพลังแห่งดวงดาราเข้าสู่ร่างก็ทำให้โลกทั้งใบถึงกับสั่นสะท้านถึงได้ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงพลังแห่งโชคชะตาที่กำลังถาโถมเข้าหาร่างของเขาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้เขาแสดงท่าที่มีความสุขออกมาพร้อมทั้งพยายามดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตาเข้าสู่ร่างงอและอาศัยมันในการก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรขึ้นมาอย่าได้ดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตาเข้าไปเพราะมันจะกลายเป็นภาระของเจ้าเท่านั้นเจ้าในตอนนี้ดูดกลืนเพียงแค่พลังแห่งดวงดาราก็พอแล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดขึ้นมาเพราะเหตุใดกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่สับสนออกมาการที่เขาดูดกลืนพลังแห่งโชตาเพื่อชักนำพลังแห่งดวงดาราสู่ร่างของเขานั้นจะทำให้สามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรได้ง่ายขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับบอกให้เขาทิ้งความคิดนี้ไปเสียได้เจ้าจะถามอะไรให้มันมากนักหนาดูดกลืนมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเจ้าจะเข้าใจได้เองเตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับด้วยน้ำเสียงป่วยๆหลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดหนทางออกมาพร้อมทั้งทำตามคำแนะนำของอีกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างม่านพลังป้องกันพลังแห่งงอโชคชะตาที่กำลังไหลเข้ามาตอนนี้ปรากฏการของเขาและสายทานดาราได้ทับซ้อนกันจนผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ทว่าสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือก่อนหน้านี้มันอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งดวงดาราอันไร้ที่สิ้นสุดซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมได้ต่อให้ควบคุมได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างมากทว่าหลังจากที่มันผสานเข้ากับปรากฏการของเขาก็ทำให้เขาพบว่ามันกลับดูเล็กน้อยเสียเหลือเกินปรากฏการของเขาได้กลืนกินมันเข้าไปได้อย่างง่ายดายพลังแห่งดวงดาราภายในสายทานดาราเองก็อ่อนโยนอย่างมากมันทำตามความต้องการของเขาพร้อมทั้งผสานพลังเข้ากับร่างของเขาอย่างช้าๆมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายทานดาราภายในตันเทียนของเขาดวงดาราแต่ละดวงล้วนแล้วแต่เปล่งประกายราวกับมีวงแหวนแห่งเทพปกคลุมมันเอาไว้เขาได้แต่ผงะไปเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลังจากที่ผสานเข้าด้วยกันแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ขึ้นมาตอนนี้เองที่เขาพบแล้วว่ามันดูราวกับได้รับพลังแปลกๆบางอย่างเขาไม่ได้ทำสิ่งใดและปล่อยให้พวกมันผสานเข้าด้วยกันถึงอย่างไรก็มีเตาอสูรจันทราคอยคุ้มกันจึงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้วเวลาผ่านไปอย่างช้าๆถึงได้ทำให้สายทานดาราที่เขาดูดกลืนเริ่มหดเล็กลงส่วนระยะการป้องกันของเตาอสูรจันทราเองก็บีบแคบลงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการโจมตีจากภายนอกยังคงดุดันอย่างเคยเมื่อเห็นว่าระยะการป้องกันลงก็เผลอคิดไปว่าเตาอสูรจันทรากำลังอ่อนแรงและถดถอยถึงได้โจมตีอย่างดุดันมากกว่าเก่ายอดฝีมือกว่าพันคนต่างโจมตีเข้าใส่เตาสุรจันทร์อย่างต่อเนื่องแต่ทว่านางกลับยังคงสงบนิ่งอย่างเคยหลงเฉินหลับตาของเขาพร้อมทั้งนั่งขัดสมาธิท่ามกลางสายทานดาราพร้อมทั้งตั้งใจสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายยอของดวงดาราภายในตันเทียนของเขายิ่งพลังแห่งดวงดาราถมเข้าสั่งสาวราวของเขาก็ทำให้ดวงดาราภายในตันเทียนของเขายิ่งเปล่งประกายราวกับกำลังให้กำเนิดพลังอันแปลกประหลาดขึ้นมา1ชั่วยาม2ชั่วยามและหลังจากที่ผ่านไป3ชั่วยามก็ทำให้สายทานดาราเหนือผิวน้ำได้สลายหายไปทั้งหมดในที่สุดเตาอสูรจันทราก็หดเล็กลงเหลือเพียงแค่ร้อยลี้ซึ่งปกป้องร่างของเขาเอาไว้อย่างแน่นหนาตอนนี้เองที่สายทานดาราภายในตันเทียนของหลงเฉินได้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงขณะที่ท้ายที่สุดดวงดาราก็ส่งสภาวะพลังออกมาดวงดารากว่า 1,080 ล้านดวงได้แผ่สภาวะพลังของหลักวิธีออกมาเมื่อสัมผัสถึงสภาวะพลังนี้ก็ทำให้ดวงตาของหลงเฉินถึงกับหดเล็กลงโดยทันทีนี่มันเป็นเพราะว่าดวงดาราแต่ละดวงล้วนส่งสภาวะพลังของปราณมังกรออกมาซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้ดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตาจึงยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกร 1,080 ล้านเส้นงั้นหรือ
หลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าใจได้แล้วว่าเหตุใดเตาพลังวิญญาณจักรวาลถึงได้สั่งงอห้ามไม่ให้เขาดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตาจากภายนอกและดูดกลืนเพียงแค่พลังแห่งดวงดาราที่แท้อีกฝ่ายก็รู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นเช่นนี้อย่างไรก็ตามเส้นชีพจรสวรรค์กรามนางเหล่านี้มีอยู่มากมายก็จริงแต่ทว่ามันอ่อนแออย่างมากอ่อนแอถึงขั้นที่แค่ลมหายใจก็พัดมันปลิวไปได้แล้วเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรได้หายไปจากตันเทียนของเขาพร้อมทั้งปรากฏขึ้นภายในปรากฏการณ์ด้านนอกเมื่อมันปรากฏขึ้นเหนือปรากฏการณ์ของเขาก็ทำให้ยอดฝีมือที่โจมตีเข้าใส่ทางเตาอสูรจันทราต่างผนะไปพร้อมรู้สึกแปลกไปเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงพลังแห่งโชคชะตาของตัวเองได้มันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่เส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรทั่วร่างของพวกเขาได้สลายหายไปอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ทันได้รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ม่านมิติจะพังทลายพร้อมทั้งมีแรงสูบอันทรงพลังที่ทำให้พวกเขาขนหัวลุกส่งออกมาถึงได้ทำให้พวกเขาหันหลังหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาเพิ่งจะหันหลังหนีไปก่อนที่เหนือฟ้าดินจะมีวังวนกว่าพันล้านวังวนก่อตัวขึ้นมาถึงได้ทำให้พลังงานทั้งหมดภายในฟ้าดินแห่งนี้ถูกสูบเขาสู่สายทันดาราของหลงเฉินอย่างบ้าคลั่งเส้นชีพจรสวรรค์มังกรมังไกรขายขึ้นจนกลายเป็นร่างมังกรขนาดหมื่นลี้ที่กลืนกินพลังปราณในฟ้าดินเข้าไปอะย่างต่อเนื่องจนทำให้เกล็ดของมันก่อตัวขึ้นทีละเกล็ดและส่งผลให้สภาวะพลังของพวกมันยิ่งแข็งแกร่งน่าสะพรึงอกลัวและดุดันมากขึ้นไปอีกนั่นมันอะไรกันเมื่อได้เห็นภาพร่างมังกรกว่าพันล้านตัวภายในปรากฏการณ์ของหลงเฉินก็ทำให้ทุกคนได้แต่แข็งค้างไปขนาดด้วยประสบการณ์ของพวกเขาก็ยังไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนพลังของเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรภายในฟ้าดินได้ถูกมันดูดกลืนเข้าไปจนหมดข้าไม่สามารถเรียกเอาเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรออกมาได้นั่นมันกำลังทำอะไรน่าทันใดนั้นเองที่ผู้คนทั้งหลายต่างโฮ่งอย่างดังเพราะการที่ไม่มีการเกื้อหนุนจากเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรมันทำให้พวกเขาหวาดกลัวเหลือเกินสายทันดาราเหนือศีรษะของหลงเฉินดูเหมือนค่อยๆหดเล็กลงเพราะการขยายตัวของมังกรร่างยักษ์ย้ายที่ขยายใหญ่ขึ้นจนแทบที่จะบดบังทั้งม่านสวรรค์มันเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกสิ้นหวังให้กับทุกคนลงมือฆ่ามันเฉินเฟิงที่เห็นท่าไม่ดีก็หันมองไปทางหยานตงและซิงเยเว่ซึ่งไม่รู้เลยว่าเตาอสูรจันทราหายไปตอนไหนนี่ทำให้พวกเขาต่างพากันพุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินด้วยกันทั้งหมดกลับกันพวกเขายัดงอไม่ทันได้เข้าใกล้ร่างของหลงเฉินก็มีการระเบิดเกิดขึ้นและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างมังกรก็ว่าพันล้านตัวได้หายตัวไปคลื่นพลังอันป่าเถื่อนกวาดออกมาทำให้พวกเขาต่างกระอักเลือดก่อนที่จะลอยเคว้งออกไปไกลผู้คนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะหลังจากที่คลื่นพลังนี้กวาดออกไปแล้วมองกลับไปทางหลงเฉินก็ทำให้พวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเซียนสวรรค์ระดับหนึ่งชีพจรสวรรค์งั้นหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ